เป็นการสาธิตควงคาถาของเด็กหญิงตีตาน้อยสังเกตดูนะครับปันเชิญหล่อแล้วตอนนี้โยนสิโยนแล้วรับได้ไหมตีตาวันนี้ต้องนอนเร็วนะลูกนะพรุ่งนี้จะตื่นแต่เช้าเขานัดแต่งหน้าปี5นะพี่ต้าต้องตื่นเช้าๆนะลูกนะพรุ่งนี้ไปทำอะไรเอ่ยจะเป็นอะไรทำไม่เยอะทำไม่เยอะแล้วไม่เยอะก็มีค่าเช่าชุด350กับมีตุ้มหูประดับมีโบด้วยมีเช่าคาถา100บาทมีค่าแต่งหน้า250บาทวันนี้ต้าต้องสวยแน่เลยต้องสวยแน่เลยครับตอนนี้ตีห้าเลยนะครับได้ยินเสียงลงมาแล้วดูหอบตุ๊กตาลงมาได้สักเดเมเยอร์ยังเซ่ๆอยู่เลยนะนี่ตื่นยังตุ๊กตาล้างหน้าแปรงฟันลูกปะจะแต่งหน้าร้อยดับไม่เยอะยังเซ่อยู่ครับตั้งนานทีจะได้ตื่นเช้าแล้วก็มาถึงแล้วนะครับร้านเสริมสวยนิสานะครับนั่งรอคิวอันนี้คนตื่นเช้าก็ที่ใต้มาทำผมนะครับใช้เพื่อนตีต้าป่ะเพื่อนตีต้าก็ทำผมยังไม่ตื่นเลยครับงงตีตาเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับทำผมหันหน้าดูสิดูทรงผมหน่อยสิทางซ้ายสิหันขวาที่ทีนี้
ขั้นตอนในการปกปิดความดำนะครับตอนนี้ทุกคนต้องขาวใสเนียนนะครับมาถึงแล้วนะครับตอนนี้ทางโรงเรียนนัด7โมงนะครับแต่ไม่มีใครมาเลย7โมงมากันอยู่2ดัมมี่เยอะ2สาวดัมมี่เยอะควงให้ดูหน่อยสิเป็นหรือเปล่าควงคาถาตามที่ฝึกมานะก็จะจึมจะจึมจะจึมต้องมาห่อข้าวมากินนะครับดัมมี่เยอะตัวน้อยเดี๋ยวไม่มีแรงเลยมีการโยกโชว์ด้วยครับน้องมายครับตอนนี้มาดูนะครับว่าดัมมี่เยอะกี่คนนะครับโรงเรียนประชุมโมงขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ท่านผอ.ก็เรียกให้ไปรวมแถวนะครับจากที่นัด7โมงก็ได้เริ่มต้น8โมงขึ้นครับใจเกียบอยู่เรื่องประจักษ์เนาะรวมแถวครับดูวุ่นวายน่าดูมีแต่ดัมเมเยอร์เต็มไปหมดทำนักกีฬาไม่มีเลยครับฝรั่งเลยนะครับจัดแถวกันนะครับตอนนี้กำลังจัดขบวนกันนะครับแถวของสีแดงนะครับอนุบาลสีแดงสาวน้อยถือป้ายน่ารักมากเลยครับโอ้ไม่มีนักกีฬาเลยครับดัมเมเจอร์ทั้งคณะแล้วครับวันนี้มีนักกีฬาครับข้างหลังแพมแพมนาลง
ครับขบวนก็จับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มเดินบางคนร้องไห้ไปแล้วครับสองสีนะครับสีเขียวกับสีแดงครับขบวนสีเขียวกำลังผ่านไป